ใครที่มีโทรศัพท์มือถือในนี้ก็นัดหมายผู้ปกครองให้มารับหรือใครจะเดินทางกลับเองก็ตามสบายแต่คุณจะอยู่ที่นี่ถึงประมาณเที่ยงฉะนั้นถึงเที่ยงครูไม่อยากเห็นนักเรียนที่ไปนั่งอยู่ร้านเกมหรือเดินวนไปวนมาอยู่แถวนี้นักเรียนนัดหมายผู้ปกครองมารับเลยยกเว้นนักเรียนวันนี้วันศุกร์นักเรียนที่ต้องรอกับรถรับส่งในช่วงเย็นที่นักเรียนมานั่งรอในโรงเรียนจนกว่าจะถึงเวลากลับบ้านเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับนะครับจะไม่เห็นถ้าครูไปตลาดครูมีนักเรียนเดินไปเดินมาถึงตลาดเราหิ้วสัมภาระต้องไม่เห็นนะครับอ้าวกอง